ก็เดี๋ยวจัดงานศพพี่ๆน้องก็เข้าคุกไปก็แล้วกันส่วนเหตุการณ์นี้ที่เป็นปริศนากันมาอยู่วัน2วันคุณผู้ชมคุณลุงมีชัยค่ะคนขับรถแท็กซี่ที่ถูกล่อลวงไปและลุงเนี่ยกลายเป็นศพถูกทิ้งที่บ่อปลาในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้ตำรวจเค้นสอบนานมากเพื่อจะสอบถามไอ้เจ้าซันผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้ว่าทำกี่คนกันแน่เพราะซันเองคุณผู้ชมนี่ก็ติดยาเหมือนกันพูดพลิกไปพลิกมาตั้งแต่วันแรกที่โดนจับบอกนู่นเพื่อนผมไอซิดมันทำสุดท้ายไม่มีใครทำอยู่คนเดียวแต่ปมทั้งหมดเองคือไม่แน่ใจว่าแผนสูงกะจะสับขาหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าแต่เมื่อคืนนี้ซันก็ยอมรับสารภาพค่ะบอกว่าทำร้ายคุณลุงมีชัยเองโดยแผนการทั้งหมดคือบอกว่าไม่ได้รู้จักกันกับคนตายมาก่อนนะแต่เรียกแท็กซี่เรียกแบบเหมาเพราะคุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณลุงมีชัยเนี่ยคนขับรถแท็กซี่อะค่ะเป็นคนขับรถแท็กซี่จากบ้านของตัวเองที่นนทบุรีไปที่บ้านของนายซันก่อนตอนประมาณสัก5 ทุ่มเพื่อจะรับนายซันขึ้นรถหลังจากนั้นซันอ้างว่าผมบอกให้ลุงไปที่สมุทรปราการเพื่อจะไปหาแม่ก็ขึ้นรถไปคนเดียวค่ะปัญหาคือค่ารถบอก 2,000 ไม่มีตังค์ตอนนั้นเคลียร์กันไม่ลงตัวผมมีแต่ยาไอซ์เพราะซันติดยาผมเนี่ยเอายาไอซ์แบ่งให้ลุงเสพลุงก็เสพนะก็ถือว่าแบ่งของกันแล้วแต่ลุงเอามีดมาขู่ผมจะฆ่าผมเพื่อจะทวงเงินอีกผมไม่รู้จะทำยังไงเลยเอาค้อนเนี่ยทุบคุณลุงเพราะตอนนั้นลุงก็เอามีดจะแทงผมแล้วตอนนั้นมืดแล้วก็ฝนตกแล้วค่ะพอฆ่าลุงตายในรถละตั้งแต่อยู่ในรถแท็กซี่ก็เลยขับรถของคุณลุงขับไปเรื่อยๆอยู่ 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นขับย้อนมาตรงสมุทรปราการจุดเกิดเหตุอีกทีนึงปรากฏลุงมีชัยตายตอนนั้นผมก็เลยตกใจด้วยไม่รู้จะทำยังไงเลยแวะลงไปขอน้ำจากชาวบ้านกินถึงมีพยานที่บอกไงว่าเห็นคนมาขอน้ำกินแล้วก็ขับรถลุงกลับไปที่นนทบุรีส่วนเรื่องที่บอกโทรศัพท์ 20,000 จริงไหมเรียกค่าไถ่ลุงทั้งที่ลุงตายไปแล้วจริงหรือเปล่าซันบอกผมนี่แหละคือคนโทรเพราะฉะนั้นลูกชายกับลูกสะใภ้พ้นข้อหานะคะไอ้ซันน่ะโทรจริงแล้วก็ใส่ร้ายคนตายว่าเป็นหนี้ติดพนันเพราะผมกลัวติดคุกขอโทษครอบครัวคนตายด้วยไม่ได้คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ที่ตอนเราทำคนเดียวใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับว่าเราทำคนเดียวจริงๆใช่ไหมพี่เรารู้จักคนนี้ไหมครับพี่ตันเราทำคนเดียวไหมหรือว่ายังไงพี่คนอื่นร่วมด้วยน้องเลื่อนมีปัญหาเรื่องเงินกันเท่านั้นใช่ไหมครับพี่ตันอย่ามาเลื่อนได้เลยครับแต่ละพี่ปัญหาแค่เรื่องสงครามจริงๆเปล่าครับพี่มีปัญหากันเรื่องเงินจริงเหรอพี่หรือว่าเรื่องอื่นเราทำคนเดียวเลยใช่ไหมพี่ลงเรื่องพี่อยากจะขอโทษกับพวกคุณตายไหมอยากขอโทษคุณลุงไหมครับตกลงอยากชี้แจงอะไรไหมครับพี่พูดได้นะครับตามกำลังในดิครับรถเราทำคนเดียวใช่ไหมพี่ปัญหาเรื่องเงินจริงใช่ไหมพี่พูดได้นะพี่จะขอโทษครอบครัวคนตายไหมพี่หรือว่าขอโทษคนตายครับนี่ค่ะสุดท้ายแล้วจนมุมด้วยหลักฐานทั้งหมดว่าทำคนเดียวจริงๆไม่มีเหล่าไอซีดบุคคลในจินตนาการคุณผู้ชมคะแล้วเส้นทางการก่อเหตุวันนี้อย่างที่บอกว่าจุดที่หนึ่งที่รถแท็กซี่ของคุณลุงมีชัยขับออกไปคือจากบ้านที่นครทองปาร์ควิวนนทบุรีไปรับในซานจุดที่2ที่คลองลำลีล่างที่บางบัวทองหลังจากนั้นเรียกรถไปนู่นบางพลีสมุทรปราการค่ะแล้วก็มีการลงมือสังหารกันก่อนหน้านั้นคุยกันก่อนแล้วบอกว่าทะเลาะกันพอลุงตายในรถเสร็จซันไม่รู้จะทำยังไงขับรถวนไปมาอยู่เกือบ 2-3 ชั่วโมงนะคะจนเกือบรุ่งสางขับรถกลับมาจุดที่ไปเจอศพคือแถวบ่อปลาหลังจากนั้นเอาศพทิ้งไว้แล้วก็ขับรถกลับบ้านพักไปวันนี้จุดสำคัญคือจุดที่3ค่ะที่ลวงคุณลุงไปแล้วก็มีการสังหารคุณผู้ชมฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการนำตัวไอ้เจ้าซันเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วบอกว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เจรจากันหลังจากที่เจ้าซันเนี่ยคนก่อเหตุอ้างนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าก่อนจะขับรถมาถึงสมุทรปราการผมกับลุงมีชัยก็เสพยาบ้ากันมาแล้ว 2-3 เม็ดแล้วจะมาเรียกตังค์ผมอีก 2,000 ผมไม่มีผมมีแต่ยาไอซ์แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยลงมาตามคำบอกเล่าและการทำแผนก็คือลุงมีชัยเอาอาวุธมีดมาขู่ผมก่อนแต่ผมเตรียมค้อนมาแต่บ้านเอาขึ้นรถแท็กซี่ด้วยนะเอาค้อนขึ้นรถแท็กซี่นะฮะคุณผู้ชมแล้วบอกค้อนเป็นค้อนของผมเองนี่จำลองเลยฮะเอามาเองไม่ได้เอามาจากรถลุงมีชัยเอามาเสร็จปุ๊บทุบไปก่อน1 ครั้ง ทำให้ลุงมีชัยเนี่ยเสียหลักแล้วก็ล้มลงถ้าเป็นแค่นั้นแล้วขับรถชิงรถหนีก็จบแต่ไม่จบฮะซันบอกผมทุบซ้ำอีก2ครั้งจนทางด้านของลุงมีชัยดิ้นอยู่เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงน่าจะดิ้นเพราะทุรนทุรายไปหยิบเชือกหลังรถของลุงมีชัยฮะคุณผู้ชมเชือกไนล่อนมามัดมือไพ่หลังเอาไว้แล้วก็จับลุงมีชัยนอนคว่ำหลังจากนั้นก็เอาลุงมีชัยทิ้งอยู่ข้างป่ากกแล้วก็ขับรถหนีลองฟังบรรยากาศตอนทำแผนดูหน่อยฮะเจ้าตัวรับสารภาพทั้งหมดค้อนเตรียมมาเองจังหวะตียังไงลบตีจับค้อนจับค้อนมือไหนจับค้อนมือไหนไอ้ซันมือขวาใช่ไหมจับมือเดียวหรือ2มือเอาไปละมีดยังอยู่ป่ะมีดอยู่มือไหนตอนที่ตีอ่ะมีดอยู่ซ้ายครับมีดอยู่ซ้ายตีขวาใช่ไหมครับโอเคทำท่าตีอ๋อตอนนี้มีดอยู่ที่ลุงแล้วตัวมือเจ็บตัวป่วยอ๋อยกค้างยกค้างยกค้างจับค้างไว้อย่างเงี้ยมือขวามือไหนจับค้อนมือขวาใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องจับแล้วอย่างงี้ใกล้ๆหยุดอย่างงี้ถืออย่างงี้โอเคกี่ครั้งก็เลยตีทีเดียวลงล่วงเลยครับแล้วก็ผมก็เอาไปตีปุ๊บลงก็ไม่มีดก็หล่นอยู่ที่พื้นไงไปที่ตรงที่ลงเนี่ยตรงนี้โอ้ถอยแสดงว่าตีปุ๊บถอยลงถอยนี่ก็หงายไปตรงนู้นเลยครับตกนู่นเลยหรือว่าตรงนี้ก่อนตรงนี้เลยครับตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนก็คือผมก็ไปตี2ทีครับไปตีซ้ำอีก2ทีนี่คือตอนนี้เขาบอกว่าตีครั้งแรกเนี่ยลุงมีชัยลงไปนอนแล้วนะฮะและดิ้นอยู่เลยพอดิ้นอยู่เสร็จปุ๊บทุบอีก2ครั้งเหมือนทุบปลาเลยฮะแล้วลุงมีชัยก็ดิ้นทีนี้ไม่รู้ทำยังไงเอาเชือกมามัดแล้วก็ขับรถออกไปขับรถของลุงมีชัยออกไปเห็นบอกนะไอ้เจ้าซันนะมันโหดเหี้ยมขนาดไหนรู้ไหมฮะคุณผู้ชมขับออกไปแล้วไปวนอยู่ 4-5 ชั่วโมงกลับมาอีกรอบจุดที่ทิ้งศพเนี่ยแล้วมาดูว่าลุงมีชัยตายยังพอเห็นว่าตายแล้วตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เลยไปขอน้ำชาวบ้านกินวันนี้ตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะจุดที่เป็นกระต๊อบหลังจากจุดที่ทิ้งศพเนี่ยมันเป็นกระต๊อบของชาวบ้านแล้วก็มีแรงงานแล้วบอกเนี่ยมีน้ำกินไหมผมขอน้ำกินหน่อยเพราะผมหิวน้ำเหลือเกินจะเข้าไปหาเพื่อนในแคมป์คนงานแล้วเพื่อนไม่อยู่วันนี้ทุกอย่างข้อมูลซันรับสารภาพทั้งหมดเลยนี่จุดนี้จุดที่มาขอน้ำกินหลังจากนั้นก็ค่อยขับรถหลบหนีและกลับไปที่บ้านพักสรุปมาหาเพื่อนหรือมาหาแม่นั่นน่ะสิฮะเมื่อกี้บอกมาหาแม่สักพักบอกมาหาเพื่อนคุณผู้ชมคะก็ยังพูดจาวกไปวนมาแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบายแบบนี้จากหลักฐานทั้งหมดที่มีการเชื่อมโยงยังไม่พบผู้ร่วมขบวนการก็คือก่อเหตุคนเดียวถามเจ้าหน้าที่ตำรวจและค้อนเนี่ยเขาพกไว้ทำไมเห็นบอกว่าเคยเป็นคนงานแบบทุบพวกคอนกรีตถนนก็เลยพกค้อนติดตัวแล้วจังหวะนั้นเองเนี่ยคือไม่ได้เตรียมอาวุธไปค่ะแต่ว่ากำลังเก็บข้าวเก็บของอ้างว่าจะไปอยู่บ้านแม่ที่บ้านด่านที่สมุทรปราการที่คลองด่านขออภัยจะไปอยู่บ้านคุณแม่ที่คลองด่านนะคะก็เลยเอาข้าวเอาของติดตัวไปด้วยมันก็ดันมีเนี่ยค้อนแต่พอฆ่าเสร็จสุดท้ายก็ไม่ได้ไปหาแม่ไงก็วนกลับไปที่นนทบุรีที่บ้านเช่าของตัวเองเหมือนเดิมก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดประเด็นอื่นทิ้งนะคะส่วนข้อมูลเรื่องของการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยว่าอันนี้เป็นแรงงานต่างด้าวหรือเปล่าเห็นบอกว่าอยู่ในเมืองไทยมา10กว่าปีแล้วมีหน้าพูดไทยชัดค่ะแล้วเคยมีบัตรวีซ่าทำงานแบบถูกกฎหมายแต่ตอนนี้บัตรหายเลยไม่ได้พกบัตรแรงงานต่างด้าวมีแค่บัตรประชาชนของชาวเมียนมาเลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าอยู่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตก็คือหลบหนีเข้าเมืองหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีการไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการต่อไปส่วนบรรยากาศวันนี้ครอบครัวเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของคุณลุงมีชัยค่ะที่บริเวณตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละอย่างคุณป้ากลองมณีเนี่ยแล้วก็ญาติมาจุดธูปจุดเทียนเอาข้าวปลาอาหารมานะคะอัญเชิญดวงวิญญาณของคุณลุงมีชัยในจุดที่ไอ้เจ้าซันมันทิ้งศพเอาไว้ค่ะเจ้าที่ขอลูกขอหลานขึ้นแม่บ้านเด้อนายมีชัยพันใจเด้อลูกหลานที่มาขอเอาดวงวิญญาณนายมีชัยกลับบ้านกลับเมี่ยงขอนแก่นเด้อพระพุ่มเจ้าที่สอนเขาเด้อพี่เอ้ยมีใจพันใจเอ้ยขอเงี้ยสีขอเงี้ยดำเด้อวิจารณ์คนอื่นมาเอาท่านให้มีใจพันใจกลับบ้านกลับขอนแก่นบ้านตาเท่าเด้อไอ้เอ้ย เอามาหักมาห้องเนี่ยบานเขาเด้อเด้อบัดนี้เด้อจะมาม้วนอยู่นี้เนี่ยบานเฮาไปเกิดดีสีสุกว่าลำบากอีกแล้วนี่ฮะหลังจากเชิญดวงวิญญาณเสร็จสิ้นแล้วทางครอบครัวก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อที่จะไปรับร่างของลุงมีชัยกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ขอนแก่นวันนี้บางช่วงบางตอนเรามีโอกาสพูดคุยกับลูกชายของคุณลุงมีชัยฮะบอกว่าภาพทำแผนวันนี้ยิ่งฝังไอ้เจ้าสันมันกลับไปกลับมาตั้งแต่วันจับวันแรกจนเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำเค้นสอบทั้งคืนมีชื่อซิดมาร่วมขบวนการแล้วบอกว่าเป็นการหักค่ายาเสพติดกันพอเค้นไปหนักๆเข้าตอนเย็นอีกวันหนึ่งมายอมรับสารภาพบอกว่าเนี่ยผมทำคนเดียวแต่วันนี้พอมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพลูกชายของคนตายเองบอกสงสัยจริงๆว่าทั้งทุบหัวเอาค้อนปอนพกมาเองทุบหัวเอาเชือกไนล่อนมามัดมือแล้วทิ้งเอาไว้แบบนี้ขับรถวนไปวนมาขับกลับมาดูศพอีกทีนึงว่าตายหรือยังทำคนเดียวจริงๆเหรอหรือว่ามันมีมากกว่านั้นกันแน่ลูกชายคนตายยังบอกอีกนะฮะอยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยช่วยรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วแจ้งกับครอบครัวด้วยว่าซันทำคนเดียวจริงไหมเรื่องไม่มีตังค์จ่ายค่ารถอะไรอย่างคือวิ่งหนีก็ได้ครับผมไม่ตามหรอกก็ไม่งั้นก็บอกตรงว่าไม่มีค่ารถไม่มีอะไรก็เขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับใจดีคำให้การของมันที่เชื่อข้อมูลการของเขาเนี่ยอะไรที่เชื่อถือได้บ้างหรือว่าสิ่งไหนบ้างที่เราอยู่ในใจเดี๋ยวถามให้เหมือนกับว่าคนร้ายมีคนเดียวหรือเปล่าทางใจอยู่ใช่ครับว่าคนร้ายมีเยอะกว่านั้นหรือเปล่ามีคนฆ่าแล้วจ้างไอ้คนนี้มาเอาศพพ่อมาทิ้งไหมเราก็ยังคาใจตรงนั้นครับก็แค่คิดเฉยๆครับก็ไม่ได้ครับก็แค่คิดเฉยๆครับเนี่ยค่ะก็หลังจากนี้จะนำร่างของคุณพ่อไปบำเพ็ญกุศลที่ขอนแก่นบ้านเกิดนะคะจริงๆบ่นน่าสงสารมากลุงแก่แล้วนะ63อ่ะไม่ได้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายชีวิตจะมาขับแท็กซี่ดูแลครอบครัวแล้วก็มาเจอไอ้คนแบบนี้เข้าดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลย